ับวันนี้นะฮะก็คือไม่มีอะไรนะคือจะมาอันบ็อกซิ่งอีกแล้วนะครับผมคือเราได้ตัวกล้องมาแล้วตรงนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะฮะที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยในการทำวีล็อกนะฮะนั่นก็คือไม่มันคือไม้นั่นเองก็มีพี่ๆหลายคนเขาแนะนำกันมาว่าให้ใช้ตัวนี้นะฮะเป็นวิดีโอไมโครนะครับซึ่งมันดียังไงนะฮะมันดีตรงที่มันโนแบตเตอรี่นะฮะมันโนแบตเตอรี่มันสำหรับมือใหม่เริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยด้านในมีอะไรบ้างอันนี้เพิ่งซื้อมาผมสั่งมานะฮะอันนี้สั่งจากเน็ตมานี่เปิดมาแตรนมันคือมันก็จะมีใหม่มันก็ต้องมีใหม่อยู่แล้วอันนี้กล่องเปล่าไม่มีอะไรย้อนอันนี้ก็คือเป็นตัวไมค์เลยนะฮะเปิดเข้ามาแล้วมันเสียบมากับอันนี้วินม็อบกันเสียงลมได้ดีนะฮะตัวนี้นี่นะครับตัวเนื้องานนะฮะมันก็โอเคนะจับเนื้อสัมผัสมันเป็นเหล็กเลยอ่ะมันเป็นเหล็กเลยอ่ะนะน่าจะเหล็กทั้งอันเลยนะฮะอันนี้ตรงด้านหน้ามันก็จะแบบว่าเป็นรับเสียงเป็นตาข่ายอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็ตัววินม็อบนะฮะด้านในก็มีรูเสียบน่าจะเป็นที่กันสั่นแบบมันเป็นเหมือนรองไมค์อ่ะฮะตัวนี้นะซึ่งผมว่ามันก็มีแล้วมันอาจจะช่วยลดในการแบบว่าทําให้ไมค์แบบมันเคลื่อนที่นะฮะอันนี้ต้องมาประกอบกันรู้สึกว่ามันจะมีร่องอารยธรรมตรงนี้นะฮะประกอบล่างแล้วก็มีเป็นสายสีแดงนะฮะส่วนมากตาโรดมันก็เป็นสายสีแดงเกือบหมดทั้งหมดแล้วมันก็มีคู่มือเป็นแมนนวลนะฮะอันนี้แมนนวลเล็กๆซึ่งเราไม่อ่านทิ้งไปแล้วเราก็จะเสียบเข้าตรงตัวกล้องนะฮะตัวกล้องมันจะมีที่หมุนอยู่ด้านบนนะฮะสามารถล็อกมันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเสียงจากวิดีโอตัวไมค์ตัวนี้มันดีแค่ไหนนะเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาใช้ไมค์ตัวนี้แหละน่าจะใช้ไปตลอดเลยในการถ่ายร็อกต่างๆนะฮะโอเคเรามาลองเทสเสียงกันดูอ่ะโอเคตอนนี้เราใช้ของเจ้าตัวเสียงจากไมค์ตัวนี้แล้วนะฮะเสียงเป็นยังไงก็ท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะส่วนใครที่สนใจไงก็ลองไปสั่งซื้อกันเองนะฮะในเน็ตก็มีขายหรือว่าตามพวกแบบว่าเซียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่สะดวกไปพวกร้านหรืออะไรพวกเนี้ยโดยตรงก็สั่งทางเน็ตเอาได้นะเสียงผมว่าก็โอเคนะมันแบบว่าดังแบบเด้งมาด้านหน้าแล้วก็เก็บระยะเสียงทุกอนุได้อยู่สวัสดีครับเรามาดูเดี๋ยวก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกัน